จะเอ๋วันนี้เราจะพาไปเก็บผักตัวนี้ที่โตมาแล้วมันจะเป็นแบบนี่ไปกันเลยค่ะหอยกำลังแซ่บๆเลยเนี่ยคนไทยเราก็สรรหาแต่แนวกินด้วยค่ะจะบอกฝรั่งยังไงก็ไม่รู้ว่าเธอจะไปทำอะไรมาเก็บหญ้าก็หญ้าพวกเธอนี่แหละฉันมาเก็บหญ้าไปกินเออเก็บหญ้าคุณชายลูกก็บอกว่าแม่จะเก็บหญ้าให้หนูกินเหรอใช่แม่จะไปเก็บหญ้ามาให้หนูกินเหรอวะสันถ้าฟังนี่ก็ลืมแก้บ่แล้วเดี๋ยวนี้อันนี้แม่นบ่ไม่ไงไม่มีกันหรอกอ่อนเลยอันที่ออกดอกมันจะขมอ้าวดอกสีอะไรอ่ะอ๋อยังไม่ต้องรอให้มันเหลืองใช่ไหมเอ้าบังการมันคือสีม่วงบังการมันคือสีเขียวหนูเก็บถึกไหมเนี่ยพี่ว่ามันทำไมไม่เหมือนกันมันอย่างล่ะมาซองเด้อคอยเก็บผิดแน่เลยเนี่ยมันเป็นอย่างดอกมันคือกันเด้อล่ะ มันอ่อนอยู่เปล่าไหนคะเนี่ยค่ะเบิ่งในติค่ะแมนฮะเหมือนกันแต่แล้วทำไมมันเป็นสองสีอ่ะอ๋อมันอ่อนใช่ไหมน่าจะนี่ไงเนี่ยอันนี้เป็นสีม่วงเลยนางงามหรือนางเงิบนางงามหรือนางเงิบโอ้เดี๋ยวว่าไปดูตรงนี้ก่อนนะคะเห็นน้องคนนี้ยังมีอีกมั้ยมีค่ะปิงเผาแล้วคะอันนี้คือว่าเห็นเลยคอยลงไปเด็กข้างอ่างดีกว่าโอ้จะเป็นล้มบากล้มบนฮะจังหวะขึ้นไม่ได้ยังไงอ่ะไม่รู้พี่หวาทำไมพี่หวานั่งยังหันอ่ะดูความยากลำบากนะคะสู้ตายค่ะเบิ่งเรื่องมีแต่ยาคุณน่ะเบิ่งผู้เก็บไอ้เฮาเก็บยาออกเด้อเบิ่งผู้เก็บนะคะหญ้านะคะเนี่ยจะให้พูดยังไงก็หญ้าก็ลองไปกินหญ้ารถก็จะมองหาเราว่าเราทำอะไรนะคะข้างถนนเลยอ
คนงานต่างด้าวมาลกหยาให้เขาเอาใส่เราถ่ายแต่เราก็จะมาเก็บหญ้านะคะแต่ว่าหญ้าที่เยอะที่สุดก็คือมาจากพี่วานะคะเก็บแต่หญ้าเบิ่งนะคะโอ้ยกอดตูดกอดตูดเอาคือวางสวนกันเถอะเห็นบ่นี่งามเด้อนี่บ่มีหญ้าเนาะใหญ่อีกเลยไม่ซื้อมันก็ยังจะซื้อได้เลยอีกตั้ง2ถุงบักใหญ่นึงไหมแล้วเราก็จะล้างน้ำให้สะอาดแล้วเราก็มาลวกนะคะแล้วก็ไปน็อกน้ำเย็นเพื่อไม่ให้มันสุกและเละเกินไปแล้วเราก็ใส่ถุงแช่ฟิตไว้กินได้เลยค่ะ